สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Market Summary by Sabaito ประจำเย็นวันที่12พฤษภาคม2565นะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ดัชนีเซตนะครับมีการสู้กลับนะครับลดลงไปอีก 28.82 จุดนะครับหรือประมาณ 1.79% นะครับมาอยู่ที่ระดับ 1,584.52 จุดนะครับก็ลงต่อเนื่องจากเมื่อวานหลังจากที่ช่วงวันซืนนะครับมีการทำเทคนิคอลรีบาวด์ขึ้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่สามารถยืนอยู่เหนือระดับ 1,600 ได้นะครับแล้วก็หลุดต่ำกว่าระดับ 1,600 ซึ่งเป็นแนวรับจิตวิทยานะครับดูหุ้นที่เป็น most impact กันบ้างเนี่ยอันดับที่1จะเป็นตัว JTS นะครับลงมา 6.6% นะครับ impact ต่อตลาดไปประมาณ 2.02 จุดอันดับที่2เป็นตัว Delta ครับลง 4.9% impact ต่อตลาดไปประมาณ 1.78 จุดอันดับที่3เป็นตัวปตท. GC นะครับลดลงถึง 6.8% นะครับ impact ต่อตลาดไปประมาณ -1.23 จุดอันดับที่4เป็นตัวปตท.สผ.แล้วก็อันดับที่5เป็นตัว CRC นะครับก็ถ้าไม่นับตัว JTS เนี่ยเห็นได้เลยว่าก็หุ้นบิ๊กแคปหมดก็ถูกเทขายออกมานะครับปัจจัยลบสำคัญแน่นอนก็มาจากปัจจัยต่างประเทศในเรื่องของการรายงานตัวเลขดัชนี CPI ของสหรัฐนะครับที่ออกมา 8.3% มากกว่าที่คาดกันไว้ที่ 8.1% นะครับเพิ่มความกังวลต่อนักลงทุนต่อเรื่องของภาวะเงินเฟ้อที่อาจจะลุกลามหรือว่ายาวนานต่อไปนะครับแล้วก็เป็นไฟบังคับให้เฟดอาจจะต้องมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่าที่ตัวเองได้พูดไว้นะครับก็คือประเด็นเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% เนี่ยก็ยังถูกพูดถึงอยู่นะครับยังไม่ถูกปัดตกไปซะทีเดียวถึงแม้ว่าทางเฟดเองจะออกมาบอกแล้วว่าไม่ได้มีการพิจารณาในข้อเสนอแบบนี้แต่พอมีตัวเลขเงินเฟ้อออกมาที่ยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องที่ 8% ต่อไปแบบนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้อาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะได้เห็นอะไรบางอย่างนะครับหลังจากเพื่อตอบสนองต่อภาวะเงินเฟ้อแบบนี้เหมือนกันนะครับก็ตรงนี้ก็ต้องบอกว่านักลงทุนเองก็คงมีความกังวลกับประเด็นนี้อยู่นะครับภาพทางเทคนิคนะครับภาพกลับมาที่ภาพรายวันเนี่ยแนวโน้มก็ย้ำเชิงลบอีกรอบนึงหลังจากที่เส้นเน็กไลน์บริเวณ1595เนี่ยตัวดัชนีไม่สามารถรับอยู่นะครับแต่จังหวะที่การมีการย่อลงไปแน่นอนครับภาพ RSI เข้าโอเวอร์โซลไปแล้วก็มีแนวรับถัดไปเนี่ยที่จุดโลดก่อนหน้าที่1580นะครับก็อาจจะเป็นการลุ้นฟื้นตัวที่บริเวณนั้นก็ได้นะครับส่วนกลยุทธ์การลงทุนนะครับมาติดตามได้ในวันพรุ่งนี้ผ่านรายการ Sabaito Morning Brief สำหรับวันนี้ Market Summary by Sabaito ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ